สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมิธนัตมิ่งรุจิราลัยทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้ครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานเปิดเรียนสองโลกนั้นจะรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของโลมาบำบัดโลมาบำบัดจะเป็นยังไงนั่นนะครับเชิญท่านรับชมแบบได้เลยครับท่านผู้ชมครับที่พัทยานี่นะครับเดี๋ยวนี้มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยโลมาครับเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยโลมาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียกว่าพัทยาดอลฟินาเรียมถ้าท่านไปที่พัทยาดอลฟินาเรียมเนี่ยนะครับท่านสามารถจะพบกับโปรแกรมโลมาเพื่อเด็กซึ่งอยากจะเรียนนะครับว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากในการที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและก็แบบโปรแกรมนี้นะครับประกอบไปด้วยการทำกิจกรรมต่างๆทั้งการเล่นการว่ายน้ำกะโลมาเพื่อให้เด็กที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทที่แตกต่างกันเนี่ยนะสามารถที่จะพัฒนาความผิดปกติให้มีน้อยลงหรือแทบที่จะแบบไม่มีเลยครับหรือเป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่าดาวซินโดรมไม่ว่าเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางด้านจิตใจแล้วก็พูดล่าช้าหรือเป็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิสั้นเป็นเด็กที่มีความผิดปกติเล็กน้อยทางด้านสมองมีภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นมาแบบในอดีตหลังจากที่มีเด็กเข้ามาใช้บริการนี่นะครับบรรดาผู้คนที่อยู่ในแวดวงของการบำบัดเนี่ยก็มีการจดรายงานทุกวันนะว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการสอบถามจากทั้งครูอาจารย์ผู้ปกครองและผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับร้อยละ65ของเด็กที่มีปัญหาที่ผ่านเรื่องการบำบัดจากแบบโลมาเนี่ยในเรื่องของทางอารมณ์เนี่ยนะครับมีการพัฒนาขึ้นไปดีมากเลยนะครับเด็กที่มีสมาธิสั้นก็หายจากการเป็นแบบสมาธิสั้นร้อยละ40ของเด็กที่ผ่านการบำบัดจากโลมานี่นะครับก็มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลอื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นการช่วยพัฒนาจิตใจแล้วก็ปัญญาของเด็กครับแล้วก็มีผลลัพธ์ในเชิงบวกครับที่สามารถจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเด็กที่ผ่านการบำบัดจากโลมานี่นะครับก็สามารถจะมีพัฒนาการด้านปัญญาเนี่ยเพิ่มขึ้นมีพัฒนาการด้านการพูดการสื่อสารเนี่ยดีขึ้นมีเสถียรภาพทางด้านอารมณ์เนี่ยมั่นคงขึ้นครับลดความวิตกกังวลและความกลัวต่างๆลงนะครับพัฒนาการด้านขอบเขตของการเรียนรู้เนี่ยแบบดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับหลักสูตรการบำบัดกับโลมานี่นะครับเป็นหลักสูตรเฉพาะครับกำหนดรูปแบบได้จากอาการเฉพาะของเด็กแต่ละคนคือหมายความว่าดูเลยนะครับว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาด้านไหนครูฝึกนักจิตวิทยาเด็กแล้วก็นักบำบัดซึ่งเป็นคนที่มีความชำนาญกับเรื่องของแบบโลมานี่นะครับก็จะมาออกแบบเฉพาะสำหรับเด็กแบบแต่ละคนแล้วหลักสูตรที่แนะนำเนี่ยนะครับก็จะให้เด็กเนี่ยได้บำบัดด้วยโลมาเนี่ยประมาณ5ครั้ง6ครั้งถึง10ครั้งครับแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะใช้เวลาประมาณ25นาทีการบำบัดด้วยโลมานี่นะครับเหมาะสำหรับเด็กที่อายุระหว่าง2ถึงแบบ14ปีส่วนกิจกรรมต่างๆในหลักสูตรนี่นะก็จะมีการทักทายก่อนเป็นการทักทายสร้างความสัมพันธ์ในช่วงแรกกับผู้ฝึกสอนผู้ฝึกสอนเนี่ยก็จะเป็นนักจิตวิทยาเด็กนะเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของแบบโลมาด้วยนะจากนั้นก็มีการปรับตัวครับก็คือครูเนี่ยจะต้องสื่อสารกับโลมานะครับแล้วให้โลมาเนี่ยเขากระโดดขึ้นมาบนพื้นเวทีนะครับเพื่อจะสร้างความคุ้นเคยสร้างความผ่อนคลายให้กับเด็กนะนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเล่นเกมก่อน
ป็นเล่นเกมสนุกสนุกกับโลมาด้วยของเล่นชิ้นโปรดต่างๆด้วยกันเด็กก็จะชอบแล้วก็มีความคุ้นเคยกับโลมาบางครั้งก็ให้โลมาเนี่ยวาดรูปให้เด็กแล้วพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะก็ให้เด็กเนี่ยลงน้ำเด็กก็จะได้ใช้เวลาร่วมกับโลมาในน้ำมีการสัมผัสมีการว่ายน้ำด้วยกันไปรอบๆสระบางทีโลมาก็ชวนเด็กเต้นรำด้วยกันโดยให้เด็กนี่นะครับจับครีบโลมาโลมาก็จะพาเด็กเต้นในสมองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะต้องมีการควบคุมดูแลจากผู้ฝึกสอนซึ่งผู้ฝึกสอนนี่นะครับอยากจะเรียนว่าแบบมืออาชีพมาโลมาที่ใช้ในดอลฟินาเรียมที่พัทยานี่นะครับมาจากทะเลดำผมก็มีประสบการณ์ที่เดินทางไปทะเลดำมาก่อนนะครับคือทะเลดำเนี่ยเป็นทะเลที่อยู่ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปแบบเอเชียทะเลดำนี่นะครับอยากจะเรียนว่าเป็นทะเลที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเกือบจะเท่าประเทศไทยครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีพื้นที่ 530,000 กว่าตารางกิโลเมตรเฉพาะทะเลดำทะเลเดียวนี่นะครับมีพื้นที่ 466,000 กว่าตารางกิโลเมตรแล้วก็ทะเลดำนี่นะครับเป็นทะเลที่ลึกมากนะส่วนลึกที่สุดเนี่ย 2,210 เมตรครับน้ำจากทะเลดำเนี่ยแบบมาจากไหนครับมาจากแม่น้ำดานูฟแม่น้ำนิสเตอร์แม่น้ำบักแม่น้ำนีเปอร์แม่น้ำคูบันแม่น้ำกิซิลอิรมักแล้วก็แม่น้ำสการยาดังนั้นเนี่ยความที่ทะเลดำนี่นะครับมีน้ำจากแม่น้ำหลากหลายนะฮะก็ทำให้สารอาหารต่างๆทะเลดำนี่นะครับไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในทะเลดำนี่นะครับก็จะแปลกแตกต่างกว่าที่อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลมานะครับแล้วก็โลมาที่อยู่ที่ดอลฟินาเรียมที่พัทยาเนี่ยนะครับเคยอยู่ที่เมืองโอเดสซาของประเทศอูเครนมาก่อนการขนย้ายนี่ต้องระวังมากนะครับต้องให้ถึงภายในเวลา24ชั่วโมงแล้วก็ต้องอยู่ในคล้ายๆกับว่ากระบะน้ำที่มีน้ำขุ่นคือไม่ใช่น้ำท่วมนะแต่ว่ามีน้ำประมาณสักครึ่งตัวแล้วก็โลมาแต่ละตัวนี่นะครับต้องใช้คนประมาณเกือบจะ10คนนะครับในการจะหิ้วย้ายเพราะโลมานี่มีน้ำหนักมากครับเครื่องบินที่ใช้ขนย้ายโลมาจากโอเดสซามายังประเทศไทยนี่นะครับเฉพาะค่าเช่าเนี่ย8ล้านบาทโดยปกตินี่นะครับลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็หลานชายของผมทั้งสองคนเนี่ยจะอยู่ที่เมืองจีนปักหลักอยู่กันที่เมืองกุ้ยหลินเขตการปกครองตนเองกวางเสบางทีก็ไปดูพัตคารอีกแห่งหนึ่งที่นครฉางซามณฑลหูหนานแต่เพราะตอนนี้เนี่ยนะครับด้วยโรคโควิด-19หรือว่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยนะทำให้ทางการจีนเนี่ยสั่งปิดร้านอาหารทุกประเภทแล้วก็ห้ามผู้คนเนี่ยมาชุมนุมสุมพานกันในร้านอาหารดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึง
เดือนแบบกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสะใภ้หลานชายของผมทั้งสองคนคือเด็กชายเวยจื้อเฉินและเด็กชายเวยจื้อฉีเนี่ยก็มาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายกว่าอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ในระหว่างอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้เขาทำแบบกิจกรรมเช่นกิจกรรมไปเรียนว่ายน้ำไปเรียนเกี่ยวกับการแสดงต่างๆผมก็มีหน้าที่พาหลานๆนี่นะครับไปเยือนตามสถานที่ต่างๆถือว่าเป็นการฝึกภาษาไทยไปด้วยเพราะอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยเขาก็ใช้ภาษาจีนก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่อยู่ที่เมืองไทยนี่นะครับก็มีโอกาสได้ใช้ภาษาไทยทำให้โตขึ้นไปนี่นะครับสามารถจะพูดได้3ภาษาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคือภาษาจีนภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับผมก็พาหลานทั้ง2คนนี่นะครับไปเยือนดอลฟินเรียมพัทยาหลายท่านชอบเรียกว่าปลาวาฬหรือว่าปลาโลมาขอเรียนนะครับว่าปลาวาฬกับปลาโลมานี่ไม่มีนะครับมีแต่วาฬกับโลมาวาฬกับโลมานี่นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนมนุษย์นี่แหละครับเพียงแต่ว่าอยู่ในน้ําแล้วมีลักษณะหลายส่วนคล้ายปลาเท่านั้นเองครับเช่นมีครีบมีหางอะไรทํานองเนี้ยแบบโลมานี่นะครับอยู่ในอันดับวาฬและโลมาแต่โลมานี่นะครับจะมีขนาดเล็กกว่าวาฬมากคือเป็นที่รู้กันว่าโลมานี่นะครับเป็นสัตว์ที่เฉลียวฉลาดครับแล้วก็เป็นมิตรกับมนุษย์มากนะครับมีตำนานบานเบิดเยอะแยะมีเรื่องเล่ามากนะครับว่าโลมานั้นไปช่วยชีวิตมนุษย์เมื่อยามเรือแตกแล้วโลมาเนี่ยเวลาเขาอยู่นี่นะเขาก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูงบางฝูงนี่นะครับมีเป็นร้อยๆพันๆตัวนะแล้วโลมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้คล่องแคล่วรวดเร็วมากครับสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมออกไปทะเลกับพ่อกับแม่นี่นะครับบางครั้งก็เจอโลมาเนี่ยเขาชอบมาว่ายน้ำขนาบกับเรือบางทีก็ชอบมาว่ายน้ำแข่งกับเรือเหมือนกับเขาต้องการเพื่อนเล่นนะแล้วเขาก็คิดว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นเพื่อนเล่นในภาษาไทยของเราเรียกว่าโลมาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวดองหนองยุ่งอะไรกับหมูแต่ในหลายภาษานะครับเวลาพูดถึงโลมามักจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมูอย่างกับหลานผมแบบ2คนนี่นะครับที่มาจากเมืองจีนพูดจาภาษาจีนเวลาเรียกแบบโลมาเนี่ยให้เขาแปลว่าลูกหมูทะเลคนเวียดนามเหมือนกันครับเวลาเห็นโลมาเนี่ยก็จะเรียกโลมาว่าปลาหมูเพราะว่าโลมาตัวใหญ่แล้วก็โลมาเนี่ยมักจะอ้วนมีรูปร่างที่แข็งแรงความฉลาดของโลมาเนี่ยเข้ากับเด็กตัวเล็กๆบางคนที่เขาทำการวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าโลมาเนี่ยมีความฉลาดมากกว่าชิมแปนซีแล้วเป็นสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดด้วยซ้ำไปครับโลมาปากขวดนี่นะครับก็จะมีขนาดสมองเมื่อเทียบกับลำตัวแล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดสมองใหญ่เป็นที่2รองจากมนุษย์ความฉลาดแสนรู้ของโลมาเนี่ยท
ทำให้มนุษย์เนี่ยมักจะนำโลมามาฝึกแสดงโชว์ต่างๆตามสวนสัตว์ตามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าโลมามีพฤติกรรมชอบช่วยเหลือมนุษย์ที่ผมเรียนแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรือแตกหรือเรือจะจมน้ำทำนองนี้นะนิสัยอย่างของโลมาครับเป็นสัตว์ที่รักสนุกแล้วก็ขี้เล่นที่บอกว่าโลมาช่วยมนุษย์นี่นะครับจริงๆไม่ได้อยากจะช่วยในใจก็ได้นะแต่ต้องการเข้ามาช่วยเพื่อจะเล่นสนุกเท่านั้นนะครับบางทีก็อาจจะเป็นสัญชาตญาณความเป็นแม่นะครับที่มักจะชอบดุลลูกขึ้นไปหายใจบนผิวน้ำอยู่บ่อยผมเองนี่ก็มีประสบการณ์นะครับในการว่ายน้ำกับโลมาอยากจะเรียนนะครับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีความรู้สึกที่อิ่มอกอิ่มใจมากที่สุดเลยนะครับผิวของโลมานี่จะลื่นแล้วก็หนาไม่มีขนอะไรเลยนะครับเวลาสัมผัสกับหนังโลมาเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดมากเลยนะครับอย่างเวลาโลมาพาเราแบบว่ายน้ำเนี่ยนะท่านก็ต้องเกาะครีบโลมาเกาะหางโลมาหรือว่าต้องกอดรัดโลมาตัวอย่างโลมาพาท่านแบบเต้นรำเนี่ยโลมาเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากนะครับเวลาเรากอดเขาแล้วเขาเต้นรำกับเรานี่นะครับเหมือนกับพลังอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่เขาเองเขาก็จะระมัดระวังเขาก็พยายามนะไม่ให้เราหลุดบางทีเนี่ยเราไม่ทันเขาก็หยุดแล้วก็คอยครับอย่างกับตอนว่ายน้ำรอบๆสระนี่นะครับเขาว่ายได้ไวมากๆไม่น่าเชื่อแล้วโลมานี่นะครับผมอยากจะเรียนว่าเป็นสัตว์ที่มีเมตตาสูงนอกจากจะมีเมตตาสูงแล้วเนี่ยครับก็ยังเป็นสัตว์ขี้เล่นแล้วก็รักสนุกดอลฟินาเรียมที่พัทยานี่นะครับถือว่าเป็นสถานที่แสดงโลมาที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับแล้วก็ดอลฟินาเรียมที่พัทยานี่นะครับเป็นสมาชิกในกลุ่มดอลฟินาเรียมระดับนานาชาติที่มีทั้งอุเครนรัสเซียเบลารุสมอลโดวาคาซัคสถานและก็ไทยดอลฟินาเรียมเนี่ยนะครับได้รับการออกแบบและสร้างตามมาตรฐานสากลโดยที่ผมไปตระเวนดูนี่นะครับผู้ออกแบบนี่ก็ให้ความสำคัญในการดูแลโลมาแล้วก็แมวน้ำอย่างพิเศษเพื่อจะให้มั่นใจว่าความเป็นอยู่ของโลมาและแมวน้ำเนี่ยได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดผมเข้าไปดูสถานที่ที่จัดแสดงโลมานี่นะต้องบอกว่าที่นี่ดีที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการแสดงโชว์ทุกวันนะยกเว้นวันพุธท่านผู้ชมครับผมแล้วก็ทีมงานเปิดถึง2โลกนั้นรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของโลมาบำบัดที่พัทยาดอลฟินาเรียมนะครับวันนี้ก็ครบหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับนิทราราตรีสวัสดิ์ลาไปก่อนครับลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ